บางครั้งเนี่ยไปเจอแล้วทำไมเขาบอกว่าเฮ้ยสีมันไม่เหมือนกันเลยพี่ขึ้นกับเหยื่อปลอมหรือเปล่าอ่ะเลเวล3เลเวล3วับโอ้โหเดือดเลยนี่เดือดอันนี้น้ำเดือดเลเวล3นี่เดือดเลยเนี่ยน้ำเดือดปุดเลยอ่ะโอ้โหดูนี่มาแล้วEarth Day Freedom in my life จับเบียร์มาแล้วก็มาจับหน้าคันเราเข้ากล้องแล้วโอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับEarth Dayครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ชายก็ทำกันวันนี้เราอยู่กับเป๊กยังไงก็แดกครั้งนะครับก็วันนี้หลังจากที่เราได้ใช้เหยื่อชนิดนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเหยื่อเนี่ยมันคือเหยื่ออะไรแล้วมันเกิดมีคำถามขึ้นมาหลายๆคำถามเดี๋ยววันนี้เราจะไขข้อข้องใจนะครับสำหรับน้าหลายๆท่านที่ได้ลองเอาเหยื่อชุดนี้ไปลองใช้ดูโอเคตกลงไอตัวยังไงก็แดกเนี่ยมันคือเหยื่ออะไรยังไงก็แดกเนี่ยมันคือเยมโลหมักพี่ที่น้าๆรู้จักก็คือประเภทมะขวิดหรือไม่ก็ชิปประมาณนี้ครับเป็นเยมโลหมักแต่ถ้าวางไว้แล้วเราไม่อยู่แสดงว่าชิปหายโอเคเพื่อนอาจจะขโมยโอเคอันเนี้ยคือคำถามแรกเลยคือบางครั้งเนี่ยไปเจอแล้วทำไมเขาบอกว่าเฮ้ยสีมันไม่เหมือนกันเลยพี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้ให้เป๊กเล่าเลยดีกว่าว่าด้วยความที่มันเป็นเหยื่อเป็นยามโลหมักมันเกิดจากระยะเวลาที่ยืดออกไปยาวนานโอเคมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยแหละครับเหยื่อที่คุณมาว่าทำไมมันถึงเปิดซองมาแล้วสีไม่เหมือนกันอ๋อได้โอเคให้ดูอันนี้ก็คือเหยื่ออันนี้ก็เป็นระยะแรกๆ อันนี้ประมาณ1เดือนแต่ถ้าปั่นแบบใหม่ๆเลยถ้าเจอใหม่ๆเลยจะสีจะอ่อนกว่านี้อันนี้ประมาณเดือนนึงครับโอเคแล้วระยะที่2ที่เราได้เจอต้องเอาออกมาให้เห็นหน่อยระยะที่2ดังนั้นคือเหยื่อก็แปลงร่างได้เหยื่อที่2เนี่ยมันจะเริ่มดำแล้วอันนี้เกิน2เดือนแล้วแต่กลิ่นก็ยังหอมนวลอยู่กลิ่นก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี่ดูจับถุงได้นี่มันกินถุงแล้วตอนนี้อันนี้ประมาณเชื่อเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะน่าจะร่วมปีอ่ะเลย6เดือนแน่ๆเลยนี่เริ่มเป็นชิปนะครับแล้วก็เปิดมาบางครั้งอ่ะเจอสีขาวๆเป็นแท่งๆเลยอยู่ข้างในมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมใช่มีแบบลานิดนึงแต่ลาขาวเนี่ยเป็นลาดีนะครับไม่ใช่เจอแค่นี้นะเจอเป็นก้อนโตเลยอย่างนั้นไม่เป็นลาพี่เนี่ยนี่ๆเป็นลาอย่างงี้อย่างเงี้ยลาดีครับถ้าบี้เนี่ยบี้ไปมันไปเจอน้ำมันเนี่ยมันก็หายแล้วอ๋อใช้ได้เหมือนปกติพี่ลอกทิ้งหรือลอกทิ้งก็ได้พี่พี่ก็นึกว่าแบบกินดีอะเนี่ยเอางี้เท่ากับว่าเมื่อมันมี3สเต็ปเนี่ยวิธีใช้เหมือนกันไหมวิธีใช้ก็ต่างกันยิ่งนานเหยื่อยิ่งมีความเข้มข้นสูงเราก็จะผสมน้อยลงอ๋อโอเคก็คือถ้าเอาเลเวล3เพียวๆเลยก็เรียบร้อยครับชิปหายโอเคตอนนั้นเดี๋ยวลองดูว่าเลเวล1เลเวล2เลเวล3เป๊กจะผสมไงอ่ะได้ครับปล่อยให้เป๊กทำไปจะได้ในส่วนใหญ่ผมจะผสมขนมปังถ้าส่วนใหญ่ประมาณนี้นะถ้าเลเวล1เลเวล1ส่วนใหญ่เป็นจะสังเกตจากสีครับผสมให้มันได้สีประมาณนี้ไม่ไล่จากอ่อนไปก่อนแล้วค่อยเติมเข้าไปให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆแถวนี้เป็นเซอร์กิตอันนี้ระยะหนึ่งระยะสองหันปังเหมือนเดิมนอกจากเซอร์กิตยังมีตลาดด้วย
เนี่ยระยะ2เราก็จะใช้น้อยลงต้องคนดีกว่าก็คือง่ายคือดูสีใช่ผสมไปแล้วเป็นหลักก็ยังพอให้เห็นยังพอให้เห็นขนมปังใช่ครับให้ขนมปังเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่าเหยื่อเป๊กนี่ไม่ควรใช้เดี่ยวๆหรือว่าไงใช้เดี่ยวๆแบบเพียวๆเลยอ่ะถ้าเพียวๆเนี่ยถ้าเจอใหม่ๆใช้ได้ครับระยะผสมน้ำระยะหนึ่งอ่ะผสมน้ำใช้ได้เลยหรือจะผสมขนมปังก็ได้แต่ถ้าเจอระยะที่มันสีเริ่มเข้มแล้วเนี่ยแนะนำให้ผสมดีกว่าไม่งั้นมันจะแรงไปครับสีก็ประมาณนี้ครับเจอระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายใกล้ตายใกล้ตายแล้วใช่ครับระยะนี้ใกล้ตายวาบดำปืดนี่ระยะนี้แค่นี้พอหยิบมือเดียวนี่ถ้าบอกว่าคนซื้อไปนานๆนี่ยิ่งใช้น้อยลงเรื่อยๆใช่ครับใช้น้อยลงเรื่อยๆนี่มันเพิ่มมูลค่านี่หว่าแต่ระยะนี้ที่เป็นดำปืดเนี่ยเราต้องขยี้มันหน่อยเพราะว่าด้วยเนื้อมันเนี่ยมันเริ่มเหนียวแล้วน้ำมันมันเริ่มเยิ้มออกมาจากตัวมันเองและสังเกตได้นะว่าถ้าโยนลงน้ำนะน้ำมันแตกฟองอ่ะบอกคำเดียวระยะนี้ไม่เชื่อลองเดี๋ยวลองโยนดูในน้ำดูนะไม่ใช่แบบที่รู้เพราะว่าวันก่อนใช้ผสมเยอะไงใช้ไม่หมดแล้วก็โยนใส่น้ำอุ้ยนี่มันแตกฟองเลยแตกมันแต่ระยะนี้จะใช้ยากนิดนึงสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ใช่ครับเพราะมันต้องมีวิธีนิดนึงเราเข้ามาขยี้ใช่ครับเพราะเหยื่อมันเริ่มจับเป็นก้อนละมันเริ่มมันจัดประมาณนี้มันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าปริมาณเราก็ใช้น้อยลงสีใกล้เคียงกันครับคืองานคือถ้าใครไปเจอในช็อปไหนเปิดมาเป็นสีดำนี่คือเจอเกจิใช่แล้วแต่ความชอบใช่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเวลาเขาผสมแล้วจะทำงานยังไงเห็นไหมแล้วเรานี่ดีกว่าเราลองโยนใส่น้ำดูดิว่าการมันเป็นความมันที่แตกต่างไหมเอาไหนก่อนก็เหยื่อเป๊กครับยังไงก็ต้องเข้าน้ำครับเพื่อให้ด้วยขนมปังด้วยนะเนื้อขนมปังมันเป็นใช่ครับขนมปังขอบเข้าน้ำให้มันพอนุ่มมือพอจีบได้ครับใช่ได้นะเดี๋ยวลองหย่อนดูนะครับเริ่มจากเลเวล1ลองหย่อนดูก่อนดูนี่ นี่ยังไม่ทันหย่อนเลยแค่ไม่ทันหย่อนนะนี่แค่ล้างมือนะมันแตกฟองเนี่ยเกลแล้วมันจะมีเศษมันเนาะทางนี้ย้อนแสงเดี๋ยวขอไปถ่ายทางนู้นทางย้อนแสงตูง่ายเห็นไหมได้เห็นสังเกตว่าเป็นน้ำนี่ปุ๊บปิ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 ๊บขึ้นมานี่ดูนี่มาแล้วนี่แรกพายน้ำพลุยเลยเดี๋ยวเลี้ยว2ดูความมันของเลี้ยว2ดูเราให้ดูน้ำมันนะครับที่เพราะการแตกตัวถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีน้ำมันเนี่ยดูนี่เลี้ยว2หนักกว่าเลี้ยว1ใช่มันจะเป็นน้ำมันแตกตัวออกมานะครับซึ่งไอตัวน้ำมันเนี่ยถ้าในหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่ออยู่ในน้ำน้ำมันอยู่ในน้ำครับการกระจายตัวมันก็จะสูงนะเลเวล3เลเวล3วับโอ้โหเดือดเลยนี่เดือดอันนี้น้ำเดือดเลเวล3นี่เดือดเลยเนี่ยน้ำเดือดปุดเลยอ่ะโอ้โหดูนี่มาแล้วพายพลั่งนะครับก็โอเคนะครับ
นี่คือการทำงานของเหยื่อยังไงในกระแดกโอเคฮะตกปลาสักตัวสรุปนะครับเหยื่อยังไงกระแดกครับก็คือเหยื่อตระกูลมักขวิดซึ่งนักตกปลานะครับคุ้นเคยกับเหยื่อตระกูลนี้กันมานานแล้วซึ่งช่วงหลังๆเนี่ย อาจจะมีความนิยมเรื่องของการใช้เหยื่อไฮเกรดที่เพิ่มขึ้นนะครับเหยื่อตระกูลนี้ก็เลยอาจจะดูห่างหายกันไปซึ่งสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเหยื่อตระกูลนี้เนี่ยมันใช้ได้ดีนะครับช่วงหน้าหนาวๆนะครับที่ปลาต้องการความมันนะครับเพื่อเอาไปใช้แต่สิ่งที่ผมพบเจอที่แน่นอนครับก็คือช่วงที่เราไปหมายธรรมชาติเนี่ยผมว่าเหยื่อตัวนี้มันทำงานได้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับกลิ่นก็ดีด้วยครับกลิ่นดีมากเลยจนแฟนไม่อยากเข้าใกล้นะครับแต่ว่าผมก็มีวิธีที่จะทำให้มันหายไปจากมือผมนะครับในเรื่องของกลิ่นนั่นก็คือการใช้น้ำส้มสายชูในการล้างมือเป๊กบอกตัวละ20เป๊กเปล่าเนี่ยวัดขู่เลยขนมปังไปปั่นที่เก่งเย้มาคืนนี้พึบได้แล้วนี่ครับก็เอาเป็นว่ามันกินลึกเลยลงคอไปเลยโอเคดังนั้นอันว่าคลิปนี้น่าจะคลายข้อสงสัยได้แล้วเนาะสำหรับเหยื่อ3สีในถุงเดียวกันฝากก็ได้ครับยังไงก็แดกโอเคEarth Day, freedom in my life.